ควรประชาชนไทยกันไปที่สวนลุมไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยไม่ต้องพูดเรื่องนู้นนี้พูดเรื่องสองมาตรฐานพูดเรื่องคนรวยได้มากกว่าคนจนตลอด always เพราะถึงน้องไปพูดเรื่องการเมืองให้ตายยังไงนะประยุทธ์ออกพรุ่งนี้นะก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาที่ยังถือระบบสองมาตรฐานอยู่ดีGood morning ครับอรุณสวัสดิ์วันจันทร์นะก็เข้าใกล้เที่ยงแล้วนะก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมกับปุ้ยนะกำลังจะไปฉีดนะจะไปฉีดยาเรียกว่า NAD ใช่ไหมปุ้ย NAD นะเป็นยาที่เราเรียกว่าซูเปอร์วิตามินซูเปอร์วิตามินนะครับเพื่อนผมนะครับดร.เอริกเฟลชแมนนะอดีตหมอของประธานาธิบดีบิลคลินตันเลยนะเขาจะฉีดให้ผมส่วนตัวเลยนะผมฉีดเพราะอะไรทุกเรื่องมันจะไปฉีดนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะครับอย่างที่เรารู้กันนะโควิด19ก็ยังอยู่นะครับกับเราอยู่เองจริงๆแล้วเนี่ยผมไปฉีด NAD เนี่ยไม่ใช่เพราะโควิด19อย่างเดียวนะเพื่อสุขภาพด้วยธรรมชาติเลยนะครับคนเราเนี่ยเรามีเคมีที่อยู่ในร่างกายนะที่ยิ่งแก่มันก็อาจจะขาดไปการที่ไปฉีด NAD เนี่ยก็เพิ่มนะครับเพิ่มสิ่งพวกนี้ดีๆกับร่างกายผมก็เลยจะไปเดี๋ยวพอไปถึงแล้วจะไลฟ์กันมาอีกทีนึงนะให้ดร.เอริกเขาอัปเดตเรื่องโควิดหน่อยเรื่องวิธีป้องกันตัวเองนะครับพอจะฟังแล้วโลกเราวันนี้โควิดรอบ2รอบ3ที่เขาชอบพูดกันนะก็กลับมาแล้วนะอเมริกาวันนี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะพิจารณากันใหม่ว่าต้องปิดประเทศอเมริกากันอีกรอบนึงหรือเปล่าก็ไม่น่าเชื่อนะเอากันอีกแล้วเรื่องปิดประเทศนะผมก็หวังว่าเมืองไทยจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่กลัวโควิดผมไม่กลัวโควิดเพราะอะไรเพราะผมรู้วิธีดูแลร่างกายผมนะครับผมรู้วิธีต้องล้างมือผมรู้วิธีที่ต้องใส่นะอาวุธที่ดีที่สุดนะคือหน้ากากนะนะครับแล้วแน่นอนนะครับผมก็พยายามนะที่จะโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับโอเคผมไม่กลัวหรอกโควิดอ่ะสิ่งที่ผมกลัวคืออะไรผมกลัวเดินไปบนถนนกรุงเทพมหานครแล้วก็มีลูกคนรวยขับรถมาชนผมผมกลัวว่าผมจะไปในไนท์คลับในบาร์สถานที่ท่องเที่ยวแล้วไปหยิบเตียงหยิบนะเหยียบตีนลูกคนรวยแล้วเขาก็มายิงผมผมกลัวว่าเพราะผมทำ Facebook บ่อยๆอย่างเงี้ยต่อว่าตีนู่นตีนี่ก็จะมีพวกที่มีอำนาจเนี่ยหรือพวกที่รวยเนี่ยที่ไม่พอใจจะมาเก็บผมจะมาทำร้ายผมสิ่งพวกนี้สำหรับประเทศไทยนะครับคนธรรมดาเนี่ยควรจะกลัวมากกว่าโควิดคือสองมาตรฐานระหว่างคนที่เขามีอำนาจกับคนอย่างพวกเราธรรมดาหลายคนอาจจะดูสิ่งนี้แล้วก็บอกว่าโอ้ขนาดคุณทอมยังกลัวเลยคุณทอมก็มีอำนาจนี่คุณทอมก็มีตังค์นี่เพื่อนนักการเมืองเพียบอย่างอู้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ถ้าผมยังเป็นห่วงและกลัวเลยเนี่ยแล้วคนส่วนมากควรจะรู้สึกยังไงเพราะคดีของบอสเนี่ยทำให้ชัดเจนว่าความยุติธรรมในประเทศชาติเนี่ยที่มีให้กับสังคมให้กับประชาชนเนี่ยพวกที่เขาต้องดูแลสิ่งพวกนี้เขาไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจเลยข่าวลือที่ออกมาแรงมากที่สุดคืออะไรคนพวกนี้สนใจอย่างเดียวเงินหลายประเทศก็จะบอกนะว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะประเทศไทยนี่เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกฎนั้นเลยเพราะประเทศไทยนี่เงินซื้อทุกอย่างได้จริงๆซื้อชีวิตคนได้ซื้อความยุติธรรมได้ซื้อความไม่ต้องเป็นห่วงความชิบหายของประเทศชาติได้ขอให้คุณมีเงินเพราะถ้าคุณมีเงินนะยังไงในสังคมคุณเดินไปไหนก็มีคนยกมือไหว้มีคนก้มให้มีคนเรียกท่านเพราะเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่เงินซื้อได้ทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมครับในประเทศไทยเนี่ยเพราะคนเราเองเนี่ยคนไทยเลยเนี่ยยอมขายยอมขายความยุติธรรมให้กับพวกที่มีอำนาจยอมขายตัวเองให้กับพวกที่มีอำนาจยอมขายศักดิ์ศรีของตัวเองให้กับพวกที่เรามองว่ามีเงินมีอำนาจเรายกมือไหว้คนเลวได้เพราะเขามีเงินเขามีอำนาจเพราะเรากลัวเรากลัวถ้าเราไม่ยกเนี่ย
เขาจะมองเราไม่ดีไม่ต้องห่วงครับเขามองคนเราพวกเราไปขี้ข้าอยู่ดีอ่ะนะแล้วเขาจะทำร้ายพวกเรานี่แหละครับคือสิ่งที่พวกอำนาจหรือพวกที่เขามีเงินเขาหวังเลยว่าเพราะเรานึกว่าเขามีเงินเขามีอำนาจเนี่ยเราต้องประเคนศักดิ์ศรีของเราเนี่ยไปให้พวกเขาเหยียบเอาตีนเขาเนี่ยตีนเขาเนี่ยนะมาเหยียบหัวใจของพวกเรามาเหยียบศักดิ์ศรีของพวกเราเพราะพวกเรายอมเรื่องเรดบูลหรือเรื่องบอสเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นเรื่องที่จุดสุดท้ายของประเทศชาติสักทีนะเหมือนกับเรื่องจอร์จฟลอยด์คนที่ถูกเป็นผิวดำคนที่ตายไปที่อเมริกาแล้วก็ทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยลุกเลยด้วยความที่เขารู้กันแล้วว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมีสองมาตรฐานระหว่างคนผิวดำกับคนผิวขาวระหว่างคนที่มีอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจแล้วเป็นไงครับการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแต่เมืองไทยเหรอตอนนี้เรื่องบอสเนี่ยโอ้โหดังมากนะมาเฟียคีย์บอร์ดเต็มไปหมดทุกคนพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้หมดแต่เรื่องบอสเนี่ยจะเหมือนเรื่องจอร์จฟลอยด์ไหมคนไทยจะถึงจุดหรือยังว่าบอกว่าพอแล้วให้แฟร์นะครับผมเองก็เลวเรื่องนี้นะผมจะรับเลยนะผมจำชื่อไม่ได้นะตำรวจที่ถูกฆ่าตายถ้าใครจำได้ช่วยบอกผมหน่อยนะเพราะตำรวจที่ฆ่าถูกฆ่าตายคนนั้นด้วยคุณบอสนะถ้าครอบครัวยุวิทยาจะมาฟ้องผมนะยินดีนะครับ0819315879นะถ้าคุณบอกว่าลูกชายคุณไม่ได้ฆ่าลูกชายคุณขับรถชนตำรวจคนนี้ครับแล้วเขาก็ตายนะฟ้องกันสิผมไม่กลัวคุณเอาเลยขึ้นคดีกับผมเลยเพื่อจะทำให้สิ่งสังคมเห็นว่ามีคนที่ก็ไม่กลัวเงินของคุณเหมือนกันเพราะจะบีบเบียงอัยการจะมาช่วยครอบครัวอย่างไรเนี่ยแฟกต์มันไม่เปลี่ยนมีตำรวจที่ตายไปเพราะลูกชายคุณตื่นเช้ามีโคเคนอยู่ในเลือดอันนี้จากการสอบสวนจากตำรวจมีโคเคนอยู่ในเลือดแล้วก็ขับรถชนคนนี้ตายตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่เป็นความผิดของบอสเพราะอะไรเพราะตำรวจนี่ปาดหน้าใช่ไหมปาดหน้าถึงตำรวจนี่จะปาดหน้านะครับแล้วไม่ได้หมายความว่าบอสตั้งใจจะไปชนเขานะอย่างน้อยก็ต้องเป็นคดีอย่างน้อยก็ต้องมาขึ้นศาลแต่นี่คือไม่ขึ้นศาลเลยหนี8ปีผมไม่เคยเข้าใจคนที่ทำอะไรถูกแล้วต้องหนี8ปีงั้นก็บอกผมว่าบอสถูกบทผมก็ต้องถามกลับเลยว่าแล้วบอสหนี8ปีทำไมครอบครัวเรดบูลไม่มีเงินเลยที่จะไปจ้างทนายที่ดีแล้วถ้าอัยการจากการที่มีการรั่วไหลออกมาเกี่ยวกับข้อมูลที่ทำไมยกเลิกคดีนี้นะที่บอกว่ามีพยานใหม่มา2คนที่บอกว่าบอสไม่ได้ชนแต่ตำรวจนี่ปาดหน้าก็เอาบอสกลับมาขึ้นศาลสิแล้วทนายเถียงในศาลแล้วก็ให้เราได้โอกาสนะครับซักพยานคนนี้ว่าเขาเห็นจริงไหม7ปี8ปีนะเพิ่งมาจำได้วันนี้หรือว่าเขาได้เงินเยอะมากจากการที่จ่ายให้ปิดปากเรื่องนี้ไม่มีอะไรดีนะครับเงินอย่างเดียวเงินอำนาจของครอบครัวยุวิทยาผมถึงถามถ้าคุณเจอนี่ผมเอาพวกเพื่อนๆเขาเลยนะคนที่อยู่สปอร์ตคลับด้วยกันคนที่ไปงานกินข้าวที่โรงแรมออเรียนเต็นด้วยกันคนที่ไฮโซทั้งหลายเนี่ยคนยังคุณยังยกมือไหว้ครอบครัวนี้ได้คุณไม่ลำอายกับศักดิ์ศรีคุณมั่งเลยเหรอถ้าศาลไม่ตัดสินเล่นงานครอบครัวนี้นะประชาชนต้องตัดสินต้องไม่ให้เขามีที่ยืนเลยที่เขานึกว่าเลือดของพวกเราเนี่ยแลกเปลี่ยนด้วยเงินไม่กี่ร้อยล้านผมมีศักดิ์ศรีมากกว่านั้นครับแต่ผมถามคำถามเดียวคนไทยเรามีศักดิ์ศรีเท่านั้นกันไหมที่จะไม่1สนับสนุนสินค้าของบริษัทนี้เลยบริษัทเขาออกมาพูดว่าไม่เกี่ยวข้องเลย Red Bull ออกมาแถลงไม่เกี่ยวข้องเลยคุณบอสไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับ Red Bull เลยทุเรศตกลงประเทศชาตินี้ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยเขาเกี่ยวครับผู้ถือหุ้นใหญ่เงิน10บาทที่คุณไปซื้อ Red Bull เนี่ยก็คือเงิน10บาทนั่นแหละที่เขาเอาไปปิดปากจ่ายนู่นจ่ายนี่เพื่อให้วันนี้ลูกเขารอดหรือเปล่ามาดูกันดี
งั้นคนที่ผิดด้วยเนี่ยจัดการที่ให้บอสเนี่ยหลุดได้เนี่ยก็คือทุกคนที่สนับสนุนสินค้าเครือ Red Bull คุณอย่าเข้าใจผิดตรงนี้เลยคุณก็ผิดคุณเอาเงินคุณ10บาท12บาทไปซื้อสิ่งนี้เพราะคุณคิดว่ามันอร่อยมันดีสำหรับคุณก็แปลว่าคุณคิดว่า2มาตรฐานดีการที่มีเลือดตำรวจอยู่บนถนนดีการที่เขาเอาตีนเขามาเหยียบศักดิ์ศรีของพวกคุณได้ดีคุณก็ไปซื้อเลยคุณก็ไปซื้อเลยรีบวิ่งไปเลยนะถ้าเป็นอเมริกาล่ะอย่างเรื่องจอร์จฟลอยด์เนี่ยบริษัทดีๆเนี่ยเขายกเลิกเลยนะถือหรือสนับสนุนสินค้าที่หมิ่นผิวคนดำผมอยากดูสิ 7-Eleven Big C คาอะไรนะ Tops ร้านขายน้ำทั้งหลายจะกล้าพอมั้ยที่บอกเลยว่าเราจะเลิกขายหรือถือสินค้าที่มาจากน้ำเลือดของตำรวจเมืองไทยเหรอคนก็ชอบบอกผมพูดไปกับคุณทอมน้ำลายแค่นั้นเองพวกนี้เขาหัวกันหมดอ่ะแม่แต่ผมอยากเห็นจริงๆนะอยากเห็นคุณก่อศักดิ์เนี่ยประธาน 7-Eleven CPO เนี่ยยืนขึ้นมาเลยเป็นวีรบุรุษให้กับประเทศชาติเลยบอกว่าเราจะหยุดถือสินค้าของครอบครัว Red Bull แล้วแม่ถ้า 7-Eleven ทำอันนี้นะผมจะเดินเข้า 7-Eleven ทุกวันเลยหรือจำเป็นที่ต้องประชาชนเนี่ยไปประท้วงต่อหน้า 7-Eleven ไปประท้วงต่อหน้า Topsไปประท้วงต่อหน้าทุกร้านค้าที่ถือของ Red Bull แล้วบอกว่าให้หยุดขายสินค้าเพราะคนไทยรับไม่ได้ที่เงินของเราไปช่วยให้คนผิดกลายเป็นถูกทำกันไหมคนไทยสักคนทางฝ่าย Red Bull เขาบอกไงหรือเปล่าไม่ต้องคิดมากหรอกไอ้ที่ไอ้ทอมมันพูดเนี่ยมันก็ดีแต่พูดนะไอ้มาเฟียคีย์บอร์ดทั้งหลายที่โมโหวันนี้เดี๋ยวก็เจริญไปนะเดี๋ยวบอสก็กลับมาก็ไปปาร์ตี้บนทองหล่อได้ใหม่ก็ไปนู่นไปนี่ได้ใหม่เดี๋ยวคนไทยก็ลืมเพราะคนไทยโง่นะไม่รู้เหรอเนี่ยนะที่เขาปรึกษากันในห้องประชุมนะผมเชื่อเลยนะเดาดูนะโอ้คนไทยโง่มันคิดมากหรอกเดี๋ยวก็ไปดูละครเกาหลีกันแล้วเดี๋ยวก็ไปเป็นห่วงกันว่าดาราคนไหนทะเลาะกับคนไหนจีบกับคนไหนไปมีเมียน้อยไปมีกิ๊กตรงไหนเรื่องเราเดี๋ยวก็เงียบเชื่อสิครับคนไทยเป็นอย่างนี้สำคัญที่สุดคือทำไงก็ได้ให้คุณบอสเนี่ยท่านบอสเนี่ยไม่เข้าคุกเลยไปสนใจเรื่องอื่นเรามีเงินเขากราบเราอยู่ดีเรามีตังเขาอวยเราอยู่ดีซื้อได้ทุกอย่างคนไม่รู้เลยคนไทยมันโง่เขาคิดอย่างนี้ครับตกลงเราจะให้เขาพูดถูกไหมหรือเราจะทำให้เขาเห็นว่าบอสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ2มาตรฐานที่ยิ่งกว่านาฬิกาบิ๊กป้อมที่ยิ่งกว่านะทุกคดีที่ผมเคยเห็นมาเลยเพราะอันนี้มันชัดเจนมีคนขับรถตอนเช้าไปชนตำรวจแล้วตายหนีขึ้นศาลมา8ปีอยู่ดีๆอัยการยกเลิกหมดเลยเพราะมีสักขีพยานขึ้นมาใหม่หลังจาก8ปีแล้วบอกว่าตำรวจเป็นความผิดของคนตายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยถ้าผมเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่บอสนะผมจะรักลูกครับผมจะไม่ให้ลูกผมเนี่ยตกนรกในการที่ยังเป็นอยู่เขาเรียกว่าตกนรกทางเป็นใช่ไหมตกนรกทางเป็นตกนรกทางเป็นผมจะรีบเรียกลูกกลับมาเลยเพื่อให้ขึ้นศาลแล้วก็บอกเลยให้สักขีพยานเนี่ยขึ้นศาลแล้วก็ดำเนินคดีถ้าหลุดตรงนั้นคนไทยยังรับได้แต่เพราะไม่ได้เคยมีโอกาสให้คนไทยเห็นเลยว่าครอบครัวเนี้ยเสียใจขอโทษสังคมเห็นว่าสิ่งที่ลูกทำหรือของครอบครัวทำเนี่ยเป็นผิดเนี่ยคนไทยรับไม่ได้แต่อย่างที่ผมพูดนะผมช่วยที่ปรึกษารอบข้างเขาเนี่ยพูดกันหมดเลยไม่ต้องกลัวคนไทยมันโง่คนไทยมันเชื่องมันรับได้บทเดี๋ยวอีกปีหน้าให้บอสกลับมานะไม่ต้องห่วงครับทุกคนรับกันได้ไหมมันเป็นเรื่องอะไรของไอ้ทอมเนี่ยไอ้นี่มันปากหมาจริงๆชอบไปเรื่องเสือกกับชีวิตชาวบ้านคนอื่นเขานะคนเขาทำมาหากินกันเขาไม่เป็นห่วงเรื่องพวกนี้หรอกอย่าให้คนพวกนี้ที่พูดอย่างนี้นะครับเข้าใจอย่าง
สิ่งที่บอสทำเนี่ยหรือสิ่งที่อัยการทำเนี่ยมันอาจจะไม่กระทบคุณในเวลานี้แต่มันกระทบครับเพราะคราวหน้าเนี่ยอาจจะเป็นลูกคุณก็ได้อาจจะเป็นพ่อคุณก็ได้อาจจะเป็นแม่คุณก็ได้อาจจะเป็นคุณที่คนรักก็ได้ที่ถูกคนรวยทำร้ายที่ถูกคนมีอำนาจทำร้ายหรือเป็นประเทศชาติของคุณก็ได้ที่ถูกนักการเมืองทำร้ายที่ถูกคนที่เขามีอำนาจทำร้ายแล้วสุดท้ายเราก็ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะสองมาตรฐานเพราะเขารู้ว่ายังไงคนไทยก็ลืมอยู่ดีนี่แหละครับคืออาวุธที่ใหญ่ที่สุดของพวกที่มีอำนาจหรือพวกที่มีเงินคือความลืมหรือความโง่ของพวกเราเองผมไม่โง่แล้วครับผมเบื่อเพราะผมกลัวว่าจะโดนกับลูกสาวผมผมกลัวว่าจะเดินกับตัวผมเองใครที่ยังยกมือไหว้ครอบครัวยุวิทยาอยู่ก็แปลว่าคุณยกมือไหว้สิ่งที่ผิดคุณยกมือไหว้ตบหน้าศพของตำรวจคนนี้ใครที่ยังซื้อเรดบูลอยู่หรือสปอนเซอร์หรือน้ำอะไรก็ได้ที่มาจากเครือเรดบูลก็คือว่าคุณยินดีที่จะให้เงินเขาเพื่อมาเหยียบหน้าคุณต่อแล้วผมหวังจริงๆนะเป็นเมสเซจให้พวกน้องๆที่ออกไปประท้วงวันนี้นะสิ่งที่น้องๆต้องประท้วงเนี่ยพี่พูดให้แฟร์นะครับไม่ต้องไปประท้วงประยุทธ์หรอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกบิ๊กป้อมไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกเพราะถึงให้ประยุทธ์กับบิ๊กป้อมลงวันนี้นะถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องความยุติธรรมกับสองมาตรฐานเนี่ยเราก็จะมี the next big ป้อมเราก็จะมี the next big ประยุทธ์เราก็จะมี the next big ทักษิณเราก็จะมี the next big ยิ่งลักษณ์เราก็จะมี the next big อภิสิทธิ์เพราะคนพวกนี้เขาจะใช้ระบบสองมาตรฐานระบบความกลัวระบบไม่ยุติธรรมมาเหยียบให้คนไทยเราติดดินตลอดงั้นน้องๆทุกคนที่ประท้วงอยู่วันนี้กลับทางหน่อยไม่ต้องไปประท้วงในสิ่งที่ถึงยุบสภาไปถึงล้มไปแต่เราไม่แก้รากของต้นไม้ที่มันกำลังเสื่อมอยู่ให้ดีรากนี้มันยิ่งยาวนะสังคมก็ยิ่งเสื่อมงั้นวันนี้ผมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยกลับมาเลยใช้บอสเนี่ยแหละเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ควรจะแก้แล้วถ้าพวกน้องๆแก้หรือให้คนไทยเข้าใจว่าเรารับสองมาตรฐานไม่ได้แล้วเรารับระบบยุติธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนอีก66ล้านคนได้แล้วเนี่ยประเทศชาติไม่มีทางเปลี่ยนเลยมองกันให้เห็นหน่อยน้องๆแล้วพี่เชื่อว่าถ้าน้องกลับมาโฟกัสประท้วงเรื่องสองมาตรฐานสองเรื่องระบบคนก็จะกล้าออกไปอยู่บนถนนกระร้องเพราะมันไม่ได้โจมตีคนใดคนหนึ่งประเทศไทยไม่ได้เสียหายเพราะคนใดคนหนึ่งประเทศไทยเสียหายเพราะระบบ1คือระบบยุติธรรมระบบ2คือระบบมาตรฐานระบบ3คือระบบที่คนไทยกันเองไม่ออกไปสู้ในสิ่งที่ถูกต้องงั้นผมขอเชิญน้องๆพวกนี้เลยครับโทรมาหาพี่ได้เลยพี่ยินดีนะให้ทั้งเงินให้ทั้งกายให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความสนับสนุนถ้าพวกน้องๆจะมาประท้วงกันเราร่วมจิตร่วมใจชวนประชาชนไทยกันไปที่สวนลุมไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยไม่ต้องพูดเรื่องนู้นนี้พูดเรื่องสองมาตรฐานพูดเรื่องคนรวยได้มากกว่าคนจนตลอด always เพราะถึงน้องไปพูดเรื่องการเมืองให้ตายยังไงนะประยุทธ์ออกพรุ่งนี้นะก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาที่ยังถือระบบสองมาตรฐานอยู่ดีเราไปประท้วงกันบ้านหน้าอัยการดีกว่าเราไปประท้วงกันหน้าศาลดีกว่าเราไปประท้วงกันหน้าบริษัทดีกว่าที่เขาเอาเงินของเราไปเพื่อสุดท้ายแล้วมาถุยน้ำลายกลับใส่เราแล้วนักการเมืองจะเห็นเองว่าประชาชนรับไม่ได้แล้วแล้วถ้าเราเปลี่ยนระบบยุติธรรมได้เปลี่ยนระบบสองมาตรฐานได้เราก็จะได้การเมืองเราจะประเทศที่ดีพี่ฝากตรงนี้ครับใครอยากติดต่อมาติดต่อมาใครที่จะนำสิ่งนี้หรือสอนให้พี่นะใครมาสอนพี่บ้างก็ได้ทำยังไงให้พี่รวบรวมคนเป็นพันๆคนได้เพื่อจะไปแสดงความไม่เห็นด้วยเรื่องสองมาตรฐานเรื่องการถูกเอาเปรียบของประชาชนทุกคนตั้งแต่ระบบเงินจนระบบยุติธรรมเลยพี่ยินดีเลยพี่ทำไม่เป็นนะเอาคนมาเป็นพันๆคนเนี่ยอยากให้ใครมาสอนพี่จังเลยพี่ยินดีเป็นแกนนำแล้วอย่างกับพญาไม้เขาพูดนะเขาพูดถูกเลย99% ของประเทศชาติเนี่ยเป็นทรัพย์สินของเพียง 1% 99% ของประเทศชาติเป็นทรัพย์สินของ 1% ก็แปลว่าอะไรทุกคน including พี่ด้วยเราเป็นขี้ข้าของ 1%
และเขาทำอะไรกับพวกเราก็ได้พี่จะไม่ประท้วงคุณประยุทธ์พี่จะไม่ประท้วงบิ๊กป้อมพี่จะไม่ประท้วงทหารพี่จะประท้วงระบบที่สนับสนุนให้คนอย่างพวกนี้จะเป็นยิ่งลักษณ์ทักษิณอภิสิทธิ์นักการเมืองทุกคนขึ้นมาได้เราต้องแก้ระบบเราต้องหยุดแก้คนเพราะคนก็คือได้อำนาจมาจากระบบใครเห็นด้วยกับผมแชร์เข้ามาผมอยากรวมคนสักพันคนจริงๆปากับผมมะนัดให้ผมทำให้เป็นหน่อยสิผมยินดีขึ้นเวทีล้มระบอบสอบมาตรฐานในประเทศชาติจริงใครสอนให้ผมทำให้เป็นผมอยากทำใครจะสนับสนุนผมแชร์กันนัดกันเลยให้รู้ว่าเรามีค่าเขาเป็นขี้ข้าเราเราไม่ได้เป็นขี้ข้าเขาขอบคุณมากครับ ทอแสงประกายงดงาม